หล่อๆสวยๆทั้งนั้นเลยช่วยกันนะครับช่วยกันเชียร์หน่อยครับขอเสียงกำลังใจหน่อยโอ้โหมาแล้วเสียงปรบมือเร็วๆๆๆๆเข้าเรียกว่าออมเก้าอี้นะครับออมออมการแข่งขันขนอต้องออมเก้าอี้ด้วยนะคะค่ะฟังเสียงของกรรมการด้วยอ้าวอันนี้เป็นพี่น้องชนเผ่าอาขาแล้วครับตอนนี้อาขานำแล้วนะครับอาขานำอาขานำล้มตรงไหนเอาตรงนั้นครับลุกใหม่ลุกใหม่นะคะเข้าวงกลมเช็คอินกลับมาอีกรอบนึงกลับมาอีกรอบนึงนะคะโอ้ล้มเท่ากันแล้วครับลุกใหม่ลุกใหม่นะคะเอาครับเร็วครับดีซ้อเอาไม่มีส่งเสียงเชียร์อะไรที่พาส่งเสียงเชียร์ไปสิเอาเลยโอ้โหมาแล้วกำลังใจสงสัยเก็บไว้เชียร์นางงามตอนคืนเด็กผมก็มีกำลังใจนะครับผมไม่เชียร์เด็กผมเลยโอเคครับรอบที่หนึ่งแล้วรอบแรกน้องอาขามาแล้วนักกีฬาหญิงนะคะชนเผ่าอาขาแล้วก็ชนเผ่าดีซูกำลังแข่งขันกันอยู่นะคะใจเย็นนะคะคุณนี่สุดที่สุดเฉพาะชุดก็สวยแล้วนะคะส่งรอยยิ้มให้ท่านผู้มีเกียรติด้วยนะหนูนะอ้อภูเขาคนละหนึ่งลูกไปต่อได้เลยยาวไปยาวไปโอ้โหกำลังใจแข่งขันหายไปรออยู่ข้างหน้าไปโดดไปโดดผมว่าเครื่องบินมีส่วนมากเลยนะพี่ได้ยกขึ้นมาจัดบนดอยหัวแม่คำนะสุกแรก
พิธีกรต้องบอกเลยว่าเมื่อสักครู่ได้รับการสนับสนุนเสื้อชนเผ่าบอกว่าพิธีกรใส่เสื้อต้องคู่กับหน้าตาด้วยนะครับหน้าตาดีต้องมีชุดดีด้วยเสื้อต้องสวยด้วยขอบคุณนะครับร้านพูดถูกแล้วนะครับจากแม่สลองนอกโดยพี่อาชานะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่ยังไม่มีเสื้อชนเผ่านะไปอุดหนุนได้เพื่อเป็นรายได้ให้กับพี่น้องชนเผ่าในพื้นที่ของเรานะครับยังรวมไปถึงหลายหลายซุ้มหลายหลายนิทรรศการทั้งของกสท.ทั้งของผู้สูงอายุเยอะมากครับเยอะมากมาเรามาร่วมแรงร่วมใจเพื่อต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่มาจากหลายหลายที่หลายหลายจุดนะคะรวมถึงพี่น้องบนวันของเรามีดีจริงๆเลยนะคะมีดีหลายแบบนะคะหาชมได้วัฒนธรรมที่ควรสืบต่อไปลีลาและลักษณะการแสดงสะท้อนให้เห็นถึงกรรมวิธีในการเก็บใบชาของชาวเขาโดยเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่เดินออกเดินทางไปเก็บใบชาซึ่งได้ปลูกไว้ตามไหล่เขาต่อจากนั้นนำมาลึกใบและผึ่งแดดขณะที่รอให้ใบชาแห้งนั้นต่างก็รื่นเริงสนุกสนานกับจวบจนเวลาเย็นแล้วจึงนำเอาใบชาเดินกลับบ้านThank you.
shoulder is okay for that. ที่ผูกเชือกที่หมุนรอบลูกข่างไว้แล้วเอามือทั้งสองสะบัดไปข้างหน้าพร้อมดึงไม้ที่ผูกเชือกไว้อย่างแรงและลูกข่างจะตกลงพื้นแล้วหมุนซึ่งในกติกาในการเล่นจะถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายโดยฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายตีลูกข่างที่กำลังหมุนอยู่ของอีกฝ่ายโดยฝ่ายที่ตีนั้นจะต้องพยายามตีลูกข่างให้ถูกมากที่สุดซึ่งถ้าหากสามารถทำการตีถูกมากก็สามารถทำการตีต่อไปได้แต่หากตีไม่ถูกก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายหมุนลูกข่างให้อีกฝ่ายกลับไปเป็นฝ่ายตีแทนการเล่นลูกข่างนี้นอกจากจะได้รับความสนุกสนานจากการเล่นแล้วยังเป็นการฝึกและทดสอบความสวยงามนะครับรับรองว่าถ้าท่านไปที่เดียวท่านจะไม่ได้เห็นความหลากหลายของที่มองเห็นเราเพราะการเล่นลูกข่างเจ็ดแปดคนเราอย่างนี้แน่นอนนะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับเรายังมีพุ่งดอกบัวตองบานเหลืองอร่ามนะครับในช่วงตัดกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับซึ่งทางอบต.แม่สะลองในนะครับเราก็จัดกิจกรรมนี้นะครับเป็นประจำทุกปีนะครับยังมีต่อนะครับสวยงามไหมครับถ้าสวยงามขอกำลังใจอีกสักรอบครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก